อันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอันนี้เข้าใจว่าอยู่ในในเช้าวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษคือเช้าวันที่25นะครับกุมภาพันธ์นะครับอันนี้คือการเตรียมกระบวนเชิญพระสุพรรณบัตรนะครับจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดา,ศา,ศา,สาร,รามไปยังมณฑลพระราชพิธีคือพระที่นั่งไผ่สารทักษิณ นะครับในในหมู่พระมหานมทียนในพระบรมหาชวังก็จะสังเกตได้ว่าเป็นกระบวนกระบวนประเภทที่เรียกว่ากระบวนราบใหญ่นะครับเหมือนกับกระบวนที่จะเสด็จตอนบ่ายนะหลังจากทรงทรงรับบรมราชาพิเศษแล้วอันนี้คือพ,พระสุพรรณบัตรนะครับที่ที่เชิญขึ้นไปพระสุพรรณบัตรเนี่ยจะอ,อ,อยู่ในหีบพระสุพรรณบัตรนะครับแล้วก็ ตั้งไว้บนผานสองชั้นที่เรียกว่าผานแว่นฟ้ามีการถวายเเขาเรียกว่าคลุมปักนะครับที่เป็นกลวยเห็นเป็นกลวยสีาสามเหลี่ยมนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งบนพระ,พร,ะพระราชยานหรือพระเสลี่ยงนะครับก็มีเจ้าพนักงานภูสามลา,ราประคองไว้อันนี้ก็พอพระสุพรรณบัตรขึ้นพระเสลี่ยงเสร็จก็เดินญนะาตรากระบวนนะครับออกจากวัดพระแก้ว นะครับอันนี้ผ่านบริเวณสนามหลังวัดพระแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันสภาพที่ที่ท่านทั้งหลายเห็นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับต้นสนบริเวณรอบๆสนามนั้นก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็กระบวนผ่านประตูพิมานชัสีรีนะครับเข้าเขตพระราชฐานชั้นกลางเราก็จะเห็นว่าไมีมพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสาทอยู่ด้านหน้านะครับ อันนี้ตัดกลับมานะครับในภาพยนตร์เวอร์ชั่นก่อนเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์วันที่25คือวันบรมราชาพิเศษคือเสด็จออกไปจากพระที่นั่งบรมพิมานในเขตพระราชฐานชั้นในนะครับจะออกไปที่พระที่นั่งอามารินวินิจฉัยและพระที่นั่งภพศารทักษิณที่เป็นมนฑลทนพระราชาพิธีแต่พอมามาเทียบดูกับจดหมายเหตุบรมราชาพิเศษแล้วเนี่ย ดูลักษณะการฉลองพระองค์การแต่งกายของข้าราชการในวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นช่วงเสด็จพระเจนินมาฝังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์3วันก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพราะว่าในในขั้นตอนของวันบรมราชาพิเศษจริงจรเนี่ยทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศแต่ว่าอันเนี้ยฉลองพระองค์เครื่องแบบครึ่งยศนะครับการทรงฉลองพระองค์ทหารแบบ แบบตะวันตกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอิทธิพลตะวันตกที่รับเข้ามาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5อันนี้ในพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยนะครับนี่แหละอันนี้คือคือวันแรกคือวันจุดเทียนชัยนะครับจุดเทียนชัยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับสเสด็จเข้ามาประทับในพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยก่อนนะครับโปรดสังเกตว่าพระมหาสเสวตฉัตร ก็ยังไม่ได้ยกขึ้นนะครับที่อยู่ด้านข้างที่ททอยู่ด้านข้างเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเมื่อสิ้นรัชกาลก่อนอ่ะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานกรมหลวงชิน,นวรสิริวัฒนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นนะครับทรงจุดเทียนชัยนะเทียนชัยนี้จะจุดตั้งแต่วันเริ่มพระราชาพิธีนะครับ แล้วก็ดับเทียนชัยเมื่อเสร็จพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่25อันนี้คือพระราชาคาณะผู้ใหญ่นะที่เห็นเมื่อกี้นี้ยืนยืนประกาศเทวดานะประกาศเทวดาคือประกาศการเริ่มพระราชพิธีนะครับแล้วก็พระสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์อันนี้ก็กลับไปแสดงว่า การตัดต่อใช่ไหมการตัดต่อซ้าไปซ้ำมาอันนี้ก็การประกาศประกาศเทวดานะเริ่มการพระราชพิธีพระราชพิธีสามวันต่อมาของช่วงต้นเนี่ยนะครับคือการฟังเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะครับเสด็จมาทั้งเช้าและเย็นนะช่วงเช้าและเย็นติดกันสามวันข้างๆข,ของ หมู่พระมหามนเทียนซึ่งเป็นมนทนพระราชพิธีเนี่ยมีโรงพระราชพิธีพราหมณ์นะครับสำหรับพระมหาราชกรูพราหมณ์เนี่ยบูชาเทพเจ้านะครับแล้วก็ประกอบพิธีที่เรียกว่าพิธีโหมกูลคือบูชาไฟเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นรายละเอียดว่าเอาอะไรมามาบูชาในเปลวไฟนะครับคือใบไม้3มชนิดที่เรียกว่าใบไม้สมิด นะถวายให้พระเจ้าอยู่หัวทรงทรงปัดพระองค์เพื่อเป็นการปัดสิ่งไม่ดีนะครับตลอดเวลา3วันเนี่ยพระพระอันนี้คือพระมหาราชครูพรามนะครับในสมัยราัชากาลที่7เนี่ยคือพระพระ,พระราชาครูวามเทพมุนีนะครับอันนี้ในช่วงเย็นของของ,ของทั้ง3วันแรกท่านจะเห็นว่าฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ ็นไ,ไหมครับนะประดับเครื่องราชอิสอริยพรอันนี้พระมหาราชครูถวายใบไม้สมิดสามชนิดนะครับคือใบมะม่วงนะครับใบตะขบนะแล้วก็ใบใบทองนะแล้วก็พอส่งปัดพระองค์แล้วเนี่ยพระมหาราชครูก็จะนำออกไปนะบูชาไฟนะครับก็จะมีการถวายน้ำพระมหาสังด้วย อันนี้บนพระที่นั่งภพศสารทักษิณน,นะครับไกลออกไปเนี่ยที่จะเห็นเห็นโหนหลวงกับกับพรามน,ะนั่งพระเพียบอันนั้นคือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชาอาทเป็นพระราชบัลลังก์แปดเหลี่ยมเห็นไหมครับมีแปดทิศเนี่ยจะเห็นโหนกับพรามกําลังบูชาพระฤกนะครับบูชาเทวดาทั้ง8ทิศในวันบรมราชาพิเศษเนี่ย หลังจากสงพระมูลธาพิเศษแล้วพระเจ้าแผ่นดินจะประทับรับน้ําอภิเศกบนพระที่นั่งอัจฉริตยนนั้นอันนี้อันนี้ระหว่างฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะครับจะทรงรับน้ําพระมหาสังจากพระราชครูพราหมณ์ทั้งสวันนะครับเ,เช่นเดียวกันอันนี้ก็ทรงรับใบใบไม้สมิดเข้าใจว่าเนี่ยอาจจะเป็นสวันเนี่ยพิธีในสมวันเนี่ยติดต่อกันนะครับ จากนั้นนะครับจะเสด็จย้ายที่ฟังสวดพระพุทธมนต์เพราะว่าพระที่นั่งในหมู่พระมหามเทีเนี่ยเป็นพระที่นั่งสามองค์ต่อกันนะครับอันนี้ตอนในสุดของพระมหามนเทียนคือพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นไปประทับฟังพระพุทธมนต์บนนั้นเพราะเป็นห้องพระบรรทมก็ต้องทรงสวมพระมหามงคลนะครับอ่าอันนี้ที่ทรงสวมที่ที่พระเศียรเป็นสีขาวขาวเนี่ยเรียกว่าพระมหามงคล นะครับก็อันนี้เสด็จขึ้นไปบนพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานส่วนวันนี้คือวันที่25นะครับวันบรมราชาพิเศษนะเสด็จจากพระที่นั่งบรมรพิมานมายัางหมู่พระมหามเทียนตั้งแต่ตอนประมาณ10บโมงเช้านะครับก็มาด้วยกระบวนราบใหญ่เช่นเดียวกันอาคารที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นก็คือศาลาว่าการพระราชวัง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่เจ้าพนักงานที่เห็นนะถือถือหอ,อกที่นำมาเนี่ยคือพระตํารวจหลวงนะครับอันนี้จะเห็นว่ารายละเอียดของกระบวนเนี่ยจะมากขึ้น กว่าในเวอร์ชั่นแรกที่เราได้ชมนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลานี้เรียกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับอันนี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารเรือนะในสมัยนั้นใช่ไทรงหมวกหมวกทหารเรือสมัยนั้นซึ่งอันนี้เป็นเครื่องแบบที่เราได้จากกองทัพเรืออังกฤษตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5หมวกแบบนี้ก็เรียกว่าหมวกอุสเรนนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ที่เดินสองข้างพระราชบัลลังก์เนี่ยคือเรียกว่าแซงเสด็จนะครับนี่ตัดเข้าไปในส่วนด้านในนะครับการสงฆ์พระมูรธาพิเศษคืคอการรดน้ำนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อยกสถานนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเจ้าพนักงานก็ต้องตั้งนะอาคารชั่วคราวที่เรียกว่ามณฑบมณฑบสำหรับสง์เนี่ยเรียกว่ามณฑบพระกระยาสนานนะครับ แล้วก็ในระหว่างทรงสงฆ์พระมูรธาพิเศษเนี่ยก็มีประโคมใช่ไหมมโหระทึกแตรสังแล้วก็พินพาดก็จะมีพระบระมวงศานุวงศ์ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนพระราชครูพรามนะครับถวายน้ำ,น,ำน้ำพระพุทธมนต์น้ำเทพ,พมนต์นะแล้วจากนั้นก็เจ้าพนักงานก็ไขอ,อันนี้เห็นไหมครับข้างบนนั้นจะมีน้ําขังไว้ มีถังน้ําขังไว้บนหลังคาบนดบเนี่ยนะครับเหมือนน้าฝักบัว <Okay. S 1> พอจะเรียกว่าสหัสถสธาราเจ้าพนักงานไขสหัสสธาราก็จะเหมือนฝักบัวตกลงบนพระเศียรพระมหากษัตริย์อันนั้นเ,เรียกว่าสงมูรธาพิเศษหรือมูรธาพิเศษคือการรดน้ําลงบนศีรษะนะครับอันนี้ก็ระหว่างสงมูรธาพิเศษก็เจ้าพนักงานย่ำมโหระทึก พอหลังจากสรงมุรธาพิเศษก็ส่งเครื่องใช่ไหมครับส่งเครื่องเรียกว่าเครื่องบรมราชภูสิตาพรสําหรับส่งเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งอัฏฐทิตซึ่งมีแปดเหลี่ยมใช่ไหมทั้ง8ทิตก็ส่งเริ่มรับน้ําอภิเศกใช่ไหมครับอันนี้จากจากพระราชวงศ์ผู้ใหญ่นะส่งรับเสวยหน่อยหนึ่งรูปพระพักแล้วจากนั้นเนี่ยจะทรงแปรผันพระองค์ไปทั้ง8ทิต ใช่ไหมครับทรงรับน้ำโด,โดยที่จะเห็นว่าในพระหัตถ์เนี่ยทรงถือภาชนะไว้องค์หนึ่งที่เรียกว่าพระเต้าพระเต้าเบญจครับของรัชกาลที่สี่จะไม่ทรงรับน้ำด้วยพระหัตถ์นะรับจากพราหมณ์บ้างแต่ว่าจากด้านอื่นๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวจะทรงใช้พระเต้าเบญจครับเนี่ยรับน้ำนะอภิเษกนั้น ปัจจุบันนะครับในใน,ในรัชกาลที่9ในการบร,รมราชาพิเศษรัชกาลที่9กาเนี่ยการถวายน้ําอภิเษกทั้ง8ทิศเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้ถวายจากพราหมณ์จากราชบัณฑิตเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง8ทิศให้ให้สอดคล้องกับการการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามีภาชนะ มีพระเต้ามีพระมหาสังหลายชนิดเลยเป็นเป็นหลายสิบองค์ทีเดียวที่ที่ใช้สำหรับถวายน้ำอภิเศกซึ่งจำนวนพระเต้าต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะอันนี้จะเห็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อนเพราะว่าเว,เวอร์ชั่นก่อนที่ได้ชมไปเนี่ยมีเพียงทิศเดียวใช่ไหมอันนี้ก็จะเห็นว่าทรง ผินพระองค์ไปตามทิศต,ต่างๆเริ่มต้นทิศแรกคือทิศบุรพาคือทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วแต่ละทิศเนี่ยนะพรามและราชบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ถวายน้ำอภิเษกเนี่ยจะกล่าวคาถาบาลีนะคาถาภาษาบาลีเนี่ยเป็นการถวายแผ่นดินนะครับมีพระราชดำรัสตอบเป็นคาถาบาลีด้วย เพราะน,นั้นก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีการซักซ้อมกันอย่างมากนะครับอันนี้เป็นวงปีพาดใช่ไหมที่ประโคมนะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนอันนี้จะเห็นพระบรมวงศานุวงศ์นะประทับอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเสร็จจากการรับน้ําอภิเษกทั้ง8ทิศแล้วเนี่ยนะครับจะทรงย้ายมาประทับ บนพระราชบัลลังก์ที่เรียกว่าพระที่นั่งพัทรบิดซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันในท้องพระโรงเดียวกันคือองค์นี้ที่เรียนว่ารัชกาลที่4ท่านทรงทรง,งทำเหมือนกับโคโรเนชั่นแชร์ของพระเจ้าเพนดินอังกฤษนะครับที่นี่เนี่ยจะทรงรับเครื่องเป็นจราชาก,กุธภัณฑ์พระแสงสําคัญและเครื่องอิสริยยศราชูปโภคอื่นๆนะครับอันนี้ตัดกลับไปของเก่าอีกแล้ว นะคือคือการบูชาฤกษ์ที่พระที่นั่งอัตทิตย์ก่อนวันบร,บบรมราชาพิเศษนนนนใช่ถูกต้องอก็อันนี้คือปัญหาของการตัดต่อนะครับอ่ะอันนี้ประทับพ,พระที่นั่งพัทรบิดแล้วนะก็จะเห็นพระราชครูพรามถวายพระมหาพิชัยมงกุฎใช่ไหมครับท่านในรัชกาลก่อนๆนั้นก็ส่งก่อนหน้ารัชกาลที่สี่ก็ไม่มีการสวมนะครับ จริงๆแล้วมีสิ่งที่ถวายมากกว่าพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแต่จะเห็นว่าเขาก็เอาเฉพาะขั้นตอนเดียวนะอันนี้คือในช่วงบ่ายหลังจากเสร็จพระราชพิธีบนพระที่นั่งไพศสารทักษิณแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยจะเสด็จออกรับสเสด็จออกมหาสมาคมพูดง่ายคือการเหมือนสเสด็จออกขุนานางครั้งแรกนะครับก็มีข้าราชการฝ่ายต่างๆใช่ไหมครับเฝ้าทุนละองทุลีพระบาท ในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทวินิจฉัยแล้วก็ข้าราชการฝ่ายต่างๆก็ถวายพระพรชัยมงคลแล้วมีพระราชดำรัสตอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเสด็จขึ้นอันนี้ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเสด็จออกมาหาสมาคมเนี่ยเวลาบ่ายโมงนะครับ การเสด็จออกอย่างใหญ่ที่เรียกว่าเสด็จออกมหาสมาคมเนี่ยนะครับในรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงทําเป็นประจำเกือบทุกปีใช่ไหมครับในพระราชาพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาคือตอนเช้าของวันที่5้ธันวาคมนะเสด็จออกรับการถวายพระพรชัยมงคลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เห็นในภาพนี้คือเจ้าพระยารามราคบนะครับด้านซ้ายสุดด้านซ้ายสุดนะครับ อันนี้พระราชบัลลังค์คือพระราชบัลลังก์พระแท่นมหาสเสวตฉัตรตรงนี้ท่านก็จะสังเกตได้ว่ารายละเอียดนะกับกับกับช่วงเวลาจับภาพเนี่ยจะจะมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเฉพาะพระราชบัลลังก์ในพระที่นั่งอมรินวินิัชเนี่ยซ้อนกัน2องค์ ใช่ไหมครับคือพระแท่นมหาสเสวตฉัตรกับพระที่นั่งพุทธานการจนะสิงหาดนะแล้วอันนี้พระมหาสเสวตฉัตรพระนบป,ประดลมหาสเสวตฉัตรยกขึ้นแล้วนะครับคือช่วงเวลาที่ทิ้งเวลานานพอสมควรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีข้าราชการหลายหมู่หลายหเหล่ากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล อันนี้พอเสร็จแล้วก็ปิดพระวิสูจน์นะการเสด็จออกแบบแบบปิดเปิดพระวิสูจน์จะเป็นธรรมเนียมการเสด็จออกอย่างใหญ่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าใจว่าฉบับสั้นที่ฉายตันแรกเป็นเห็นตอนเปิดเฉพาะช่วงนั้นเท่านั้นนะครับอ้าวหลังจากเสร็จมหาสมาคมเนี่ยก็เสด็จขึ้นพระที่นั่งภพศสารทักษิณนะครับเมื่อกี้เห็นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอ่านประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีนะครับการพระราชทานน้ำสังทรงเจิมสมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่เริ่มใหม่ในรัชกาลที่7นี่เองนะครับในรัชกาลก่อนๆเนี่ยก็จะมีแต่พระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉยๆนะครับพอนี้พอเสร็จการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีแล้วก็ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับตอน4ี่โมงเย็นนะก็ตั้งกระบวนราบใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากหมูพระมหามทียนเนี่ยก็จะเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลานี้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยสเสด็จออกจากที่ไปที่เกยไปประทับพระราชยานองค์ใหญ่นะมาเป็นเป็นพระราชยานบุษบกทรงปราสาทองค์ใหญ่เรียกว่าพระที่นั่งราเชนทยาน นะครับเป็นของทำในสมัยรัชกาลที่1ท่านอาจจะเคยได้เห็นแล้วในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็ใช้สำหรับอัญเชิญพระบรมอัฐิกลับเข้าพระบรมมหาราชวังนะครับพระนั่งราชเชนทยานเนี่ยใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยเฉพาะในช่วงเสด็จนะโดยกระบวนราบใหญ่จากหมู่พระมหามียลนเนี่ยไปวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดาราม คือไม่ได้เอาออกไปใช้สําหรับการเรียบพระนครเนื่องจากเป็นพระราชบัลลังก์ขนาดใหญ่แล้วก็น้ําหนักมากนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระราชทา,านพระบรมราชานุญ,ญาตให้ราษฎรเข้ามาเฝ้า mm hmm. นะชมพระบรารมีชมกระบวนนะเสด็จไปวัดพระแก้วด้วย รัชการก่อนนั้นเราในรัชการที่6กอ่ะก็มีมีหลักฐานว่าเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยคือในวันที่ในวันที่27มีนาหลังจากคณะทูตานุทูตนะครับเข้าเฝ้าในท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะได้เห็นภาพแค่นี้ไม่ได้มีรายละเอียดที่เป็นการถวายพระพรของคณะทูตอยู่ข้างในเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยในเวอร์ชั่นที่แล้ว ที่ได้ชมไปก็ไม่มีนะครับคือเป็นไปได้สองนัยยะอาจจะไม่มีการไปตั้งกล้องบันทึกอยู่ข้างในท้องพระโรงมาตั้งกันอยู่ตรงนี้ข้างนอกแทน27กุมภาใช่ไหมครับครับอันนี้ แล้วตรงนี้พอเห็นว่าพอหลังจากหลังจากเสด็จออกให้คณะทูตเฝ้าที่ท้องพระโรงกลางแล้วนะครับก็ประชาชนก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้ามาชุมนุมกันที่สนามหน้าพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาสนะครับเพื่อรอเสด็จออกนะแล้วแล้วก็ในนั้นเนี่ยในอ่านในหลักฐานในจดหมายเหตุบรมราชาพิเศษเนี่ยก็จะมีโรงเรียนต่างๆนาะเนี่ยมีมีโรงเรียนจีนเข้ามาด้วย นะครับนำนักเรียนเข้ามาเฝ้าก็มีเครื่องราชสักการะเป็นทูบเทียนแพรมาของประชาชนมาถวายก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับก็เข้ามาอยู่ที่สนามหน้าพระที่นั่งจักกรีซึ่งอันนี้ถ้าในฉบับเดิมเนี่ยเราจะไม่เห็นไม่มีชชไม่มีรายละเอียดตรงนี้นะครับ อันนี้จับภาพยอดพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทองค์กลางแล้วก็พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทเนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นใช่ไหมครับอันนี้จับภาพลงมาถึงถึงชั้นที่2 ตรงตรงมุกหน้าของชั้นที่สองเนี่ยที่เรียกว่าสีหะบัญชรน, <Okay. S 1> นะครับเป็นเป็นพระเฉลียงสำหรับเสด็จออกตามลักษณะอย่างอย่างอาคารพระราชวังในประเทศยุโรปนะครับซึ่งปัจจุบันสภาพก็เปลี่ยนไปนะครับในสมัยรัชกาลที่9ก็มีการบูรณะเปลี่ยนแปลง อันนี้มองออกไปจากพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทก็จะเห็นประชาชนจำนวนมากนะครับจะเห็นคนถือกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับอ่า <ยน S 1> เพราะ <ยน S 1> ว่าการฝูงชนนะครับก็กองมีกองทหารเกียรติยศนมาอ,าอันนี้เมื่อเสด็จออกนสีหบัญชรพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทแล้วก็จะพบว่า ไม่ได้ไม่ได้มีมีการทอดพระราชอาสนะครับถ้าเป็นของยุโรปเนี่ยท่านก็เสด็จออกมาพระ,ระหางกษัตริย์เสด็จออกมาทรงยืนใช่ไหมเฉยๆนี่หลังจากรับคําถวายพระพรของราษฎรเสร็จก็เสด็จเข้าก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาตินั้นที่อยู่ในประเทศไทยมาเข้าเฝ้าด้วย ครับอันนี้หลังจากเสร็จพิธีก็ผู้เข้าเฝ้าก็ทยอยกันออกมา แต่อย่างที่เรียนแล้วในรัชกาลที่6เนี่ยนะครับไม่ได้เสด็จออกตรงนี้ใช่ไหมท่านให้ไปสร้างพระพลาเอาไว้สําหรับเสด็จออกที่ท้องสนามหลวงในรัชกาลที่9เนี่ยทรงใช้พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทซึ่งเป็นพระเป็นปราสาทที่สร้างอยู่บนกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออกแล้วก็มีท้องสนามชัยเป็นลานอยู่ข้างหน้านั้นใช่ไหมครับก็รองรับจํานวนประชาชนได้มากกว่า นะครับที่ที่เป็นอยู่ในสมัยรัชกาลที่7เพราะถ้าสังเกตดูท่านจะเห็นว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นใจะมาที่มาที่มาเข้าเฝ้า ในโอกาสนี้ก็จะมีาชาวต่างชาติที่พำนักอยูนะ่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ตัดมาถึงเหตุการณ์ในวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับคือการเสด็จ พระราชดำเนินเรียบพระนะครทางสถนนละมากนะก็เสด็จโดยกระบวนราบใหญ่อีกเช่นเดียวกันแต่ว่าเพิ่มจำนวนกองทหารรักษาพระองค์ที่นำเสด็จและตามเสด็จนะปิดเปิด,เป,ดเปิดนำหน้าและปิดท้ายกระบวนนะครับก็เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังไปตามถนนราชดำเนินในใช่ไหมครับแล้วก็ไปวัดบรวรนิเวศ ไปแวะวัดบวรนิเวศก่อนนะท่านก็จะเห็นว่าพระพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยประทับพระราชยานอีกองคหนึ่งนะคือพระที่นั่งพุทธตานการจนะสิงหาดนะครับอันนี้ก็กระบวนกาำลังข้ามสะพาน สะพานผ่านพิภพลีลาใช่ไหมครับที่ตรงรอยต่อระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนราชดำเนินในใตรงนั้นก็จะมีอนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผมมาแล้วก็อันนี้เลี้ยวเลี้ยวมาเข้าถนนราชินีที่จะผ่านหน้าโรงละครแห่งชาติในปัจจุบันที่เป็นทางขึ้นสะพา,านสมเด็จพระปิน่นเกล้าในปัจจุบันแต่ตอนนั้นสะพา,านสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังไม่มีนะครับ การเสด็จเรียบพระนครนะครับทั้งทางสนล,ลมากและทางชนลมากเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการปรากฏพระองค์เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับให้ให้ราษฎรได้เห็นนะได้ไดไดชมพระบรารมีนะครับจริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับแต่ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยยังยังมีข้อจํากัดใช่ไหมตามโบราณราชประเพณีในเรื่องของการที่ทำไม ตามกฎบนเทียนบานเรื่องการห้ามห้ามมองพระองค์ใช่ไหมมองพระพักนะพระมหากษัตริย์นะครับก็เมาเลิกเอาในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับก็อันนี้จะเห็นว่าในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินในกระบวนก็จะมีทหารกองต่างๆอันนี้ สเสด็จออกมาจากวัดบวรแล้วใช่ไหมที่หน้าวัดบวรนิเวศเนี่ยถ้าท่านที่ไปวัดบวรเนี่ยด้านถนนพระสุเมนคือด้านหน้าวัดบวรนิเวศเนี่ยจะมีพระพราใช่ไหมครับเป็นอาคารถาวรนะเรียกว่าพระพราเปลื้องเครื่องสําหรับเวลาสเสด็จโดยกระบวนราบใหญ่เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยจะ,สะเสด็จในเวลาถวายผ้าพระกฐถินด้วยนะครับท่านต้องทรงเปลื้องฉลองพระองค์เปลื้องพระมหามงกุฎเนี่ยก่อนจะ,สะเสด็จเข้าวัด จะมาเข้าที่พระอุโบสถแล้วก็ญาตรากระบวนต่อไปนะครับจากวัดบวรตามธรรมเนียมเดิมเนี่ยการเสด็จเรียบพระนครทางสถลมากเนี่ยหลังจากแวะไปนมัสการนะครับพระพระพุทธรูปที่วัดบวรนิเวศแล้วก็จะเสด็จต่อไปวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนะครับ ก่อนที่จะกระบวนจะกลับอันนี้ก็ปัญหาของการตัดต่ออีกเหมือนกันเมื่อกี้นี้เสด็จออกจากวัดบวรแต่ตอนนี้กลับเข้ามาเป็นเสด็จถึงวัดบวร,รบนะครับอาท่านจะเห็นว่าเสด็จเข้าพระอุโบสถเนี่ยนะ พระเจ้าอยู่หัวจะเปลื้องพระมหามงกุฎพระชดาที่ทรงใช่ไหมเป็นทรงพระมาลาหรือหมวกใช่ไหมครับอันนี้เสด็จลงมาแล้วเสร็จพิธีในพระอุโบสถแล้วแล้วเราก็จะไม่เห็นว่ามีการเข้าไปถ่ายทำใช่ไหมฮะขั้นตอนของการพระราชพิธีการเรียบพระนครทางชนละมากนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมตัดมาที่วัดอรุณราชวรารามเลย นะครับเสด็จขึ้นจากท่าน้ำนะท,ที่ท่าน้ําวัดอรุณเสร็จใช่ไหมครับระยะทางจากท่าหน้าวัดอรุณเนี่ยไปถึงพระอุโบสถเนี่ยนะครับเป็นระยะทางไกลพอสมควรนะก็ต้องประทับพระเสลียงนะครับประทับพระเสลียงให้เข้าในในไปในเขตพระอุโบสถก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยทรงเปลื้องพร,พระชดา ออกแล้วเป็นเป็นทรงพระมาลาหรือหมวกแทนแล้วก็ในการถ่ายทำบันทึกภาพยนตร์ครั้งนี้เนี่ยก็มีการใช้เครื่องบิน นะมามาถ่ายภาพกระบวนพพยุหะยตราจากทางอากาศแล้วก็เรือพระที่นั่งลำนี้เนี่ยนะที่ทอดบรลลังกัญยาแล้วปิดพระวิสูตรหรือปิดมา่านไว้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเรือพระพลานะครับทำหน้าที่แทนพระพลาเรื่องเครื่องอะ นะเหมือนกับพระพราเปรื่องเครื่องที่วัดบวรนะครับพอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เทียบที่ท่ทาน้ําแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เสด็จเข้าเรือพระพราเนี่ยก่อนก็จบ